และวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีข้อมูลดีๆที่น่าสนใจซึ่งคุณสันธรจะพูดถึงประสิทธิภาพต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของวัคซีนโควิดสิในประเทศไทยไปดูกันครับว่าประสิทธิภาพต่างๆรวมไปถึงรายละเอียดของวัคซีนโควิดสิเป็นอย่างไรนะครับและเวลานี้คุณสันธรแก้วเวงชัยนะฮะจะนําเสนอรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับวัคซีนโควิดสิในประเทศไทยของเราโดยเฉพาะด้านของประสิทธิภาพครับ เรียกได้ว่าเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติจริงๆค่ะสําหรับวัคซีนโควิด1 9แต่ก็ยังคงมีข้อกังวลและคําถามอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลข้างเคียงความเสี่ยงความปลอดภัยหรือว่าเรื่องประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะถ้าเกิดว่าแบ่งวัคซีนออกเป็น3หมวดย่อยๆจากเทคโนโลยีที่ใช้สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเราจะแบ่งออกได้เป็นหมวดแรกก็คือ mRNA นะคะสําหรับ mRNA เนี่ยก็คือการสร้างภูมิคุ้ม,มกันโดย ทังเคราะห์ตัวพันธุกรรมที่ใกล้เคียงกับไวรัสโคโรนานำเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ร่างกายรู้จักแล้วก็กระตุน้นภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นค่ะสำหรับตัวแรกที่ใช้นวัตรกรรมนี้ก็คือไฟ i ซอร์ไบโอเอนเทคนั่นเองนะคะไฟ i ซอร์ไบโอเอนเทคเป็นนวัตรกรรมที่มาจากทางอังกฤษรวมถึงเยอรมนีค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านนี้เลยนะคะสำหรับนวัตรกรรมที่ใช้ก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงสุดถึงร้อยละ95ทีเดียวค่ะส่วนผู้ที่ฉีด ต้องรับครบ2โดสในการที่สร้างภูมิคุ้มกันก็จะได้ครบถึงร้อยละเนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะสาหรับวัคซีนที่ใช้นวัตกรรม mRNA ก็คือโมเดอร์นาค่ะเป็นนวัตกรรมที่มาจากสหรัฐอเมริกานะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านนี้เลยค่ะถ้าเป็นโมเดอร์นาเนี่ยเขามีการที่จะระบุให้ฉีด2โดสเช่นกันค่ะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้มากถึงร้อยละเกส่วนผลข้างเคียงยจะคล้ายๆกันก็คืออาจจะมีอาการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดรวมถึงอาจจะปวดศีรษะ แล้วก็อ่อนเพลียเล็กน้อยหลังจากรับวัคซีนนะคะนวัตกรรมแบบที่2เรียกว่าเวก ของไวรัสค่ะมีการที่จะนําเหมือนกับว่าเป็นพาหะเป็นตัวเชื้อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิด -19 เลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะนํามาให้สร้างว่าไม่สามารถแบ่งตัวหรือว่าเติบโตในร่างกายได้แล้วก็นําสารภูรรมิคุ้มกันที่พันธุกรรมที่ใกล้เคียงกันกับโคโรนาไวรัสบรรจุเข้าไปเหมือนกับว่าเป็นรถที่นําตัวสารพันธุกรรมนี้มาแล้วก็เข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ร่างกายรู้จักแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันนั่นเองค่ะสําหรับตัวแรกที่ใช้นวัตกรรมเวกเตอร์ของ ไวรัสนะคะก็คือ AstraZeneca ค่ะตัวนี้บ้านเรารับรองแล้วโดยออยอนะคะคุ้นหูกันดีค่ะสำหรับ a s t r a z e ซ e c a ตัวนี้เลยค่ะเขามีการที่จะระบุว่าสำหรับบ้านเราจะให้ฉีดให้ผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปค่ะส่วนการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันถ้ารับครบ2โดสแล้วเนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงสุดอยู่ที่ร้อยละ92ทีเดียวนะคะขออภัยค่ะเป็นร้อยละ82ค่ะสำหรับวัคซีนแอสตราเซเนกที่เดินทาง มาจากทางอังกฤษแล้วก็สวีเดนนะคะอีกตัวนึงค่ะที่ใช้นวัตก,กรรมเวกเตอร์ของไวรัสเช่นกันก็คือ J&J ค่ะแบรนด์นี้คุ้นหูกันดีก็คือจอร n นสันแอนด์จอนันน่นเองนะคะลักษณะขวดจะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้เลยค่ะสำหรับการฉีดวัคซีนข้อดีของ J&J ก็คือสามารถรับได้เพียง1โดสเท่านั้นก็สร้างภูมิคุ้มกันได้แล้วแต่ว่าภูมิคุ้มกันจะอยู่ที่ร้อยละ66โดยประมาณนะคะ ไปต่อกันที่อีกนวัตกรรมหนึ่งค่ะ Inactivated virus ก็คือการนำ ไวรัสมาทําให้เป็นเชื้อตายการทําเชื้อตายนี้ก็คือนําไวรัสมาเพาะเลี้ยงแล้วก็ทําให้เชื้อไม่สามารถเกาะโรคในร่างกายได้ซึ่งเท่ากับว่ารับเชื้อเข้าร่างกายโดยตรงนะคะแต่ว่าไม่เกาะโรคแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นค่ะสําหรับตัวแรกก็คือซีโนฟาร์มค่ะตัวนี้มาจากจีนแต่ว่ายังไม่เข้ามาที่บ้านเรานะคะซีโนโฟาร์มพัฒนาโดยภาครัฐของจีนค่ะมีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงสุดถ้าเกิดว่ารับครบ2โดสเนี่ยจะอยู่ที่ร้อย ละ79นะคะต่อกันที่อีกตัวหนึ่งค่ะมาจากจีนเหมือนกันเข้ามาที่บ้านเราแล้วอออยอรับรองแล้วนะคะก็คือซีโนแวคนั่นเองค่ะตัวนี้ก็คือจะต้องรับ2โดสไม่ต่างกันค่ะแต่ว่าในการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ50นะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้ที่อายุยังไม่ถึง65ปีในการรับวัคซีนเพื่อที่จะทําให้การสร้างอาการที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยลดความรุนแรงลงได้และเว้น ระยะมากพอสามารถไปรับวัคซีนที่เป็นนวัตรกรรมอื่นได้เช่นกันนะคะไปต่อกันที่อีก2ตัวค่ะสําหรับวัคซีนมีตัวที่จ่อรอเข้าบ้านเราตัวแรกก็คือส p u t n i k วีค่ะมาจากทางรัเสเซียนะคะตัวนี้ใช้เทคโนโลยีเวกเตอร์ของไวรัสเช่นกันอย่างที่อธิบายให้คุณผู้ชมฟังไปว่าถ้าเป็นเวกเตอร์ของไวรัสเนี่ยก็คือเหมือนนํารถที่เป็นไวรัส ตัวหนึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวโควิดเลยก็ได้มาทําให้ไม่สามารถแบ่งตัวหรือว่าเติบโตในร่างกายได้ก่อนที่จะนําสารพันธุกรรมโคโรนาไวรัสเนี่ยบรรจุมาแล้วก็เข้าสู่ร่างกายของเราเพื่อให้รู้จักแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันนะคะสําหรับตัวของสโวติกวีเนี่ยมีรายงานว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้มากถึงร้อยละเกถ้าเกิดว่ารับครบ2โดสนะคะและอีกตัวหนึ่งตัวนี้ยังไม่เจาะรอเข้าบ้านเราต้องรอกันก่อนนะคะก็คือตัวของโนวา ตัวนี้มาจากทางสหรัฐอเมริกาเช่นกันนะคะมีการที่จะระบุว่าตัวนี้เนี่ยนวัตกรรมจะไปคล้ายๆก,กันกับตัวที่เป็นการสร้างเวกเตอร์ของไวรัสแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสร้างโปรโตีนให้คล้ายกับตัวของโครโรนาไวรัสนะคะแล้วก็นําเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ร่างกายรู้จักแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันเช่นกันสําหรับ n o v a v a ์เนี่ยมีรายงานว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละแปทีเดียวค่ะ สำหรับตัวเลือกของวัคซีนเนี่ยยังคงมีหลายตัวเลือกสำหรับบ้านเราเข้ามาแล้ว3ตัวก็คือ Johnson Johnson s s t r a z e n e c a รวมถึง s i n o v a คอีกตัวหนึ่งได้รับการรับรองจากออยอแล้วนะคะก็คือโ Mo เด r น a าต้องรอกันอีกสักนิดนึงแต่ว่าต้องเน้นย้ำนะคะว่าสำหรับการฉีดวัคซีนสามารถช่วยชาติได้ดูแลสุขภาพของคุณได้ด้วยเช่นกันฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติยังคงต้องเน้นย้ากันอยู่นะคะคุณวัฒนาะคุณผู้ชมคะ